าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:13 น.กระทรวงสาธารณสุขย้ำร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดต้องประเมินตนเองทุก14 วันขณะประชาชนร้องเรียนได้ทันทีหากพบเห็น15:20 น.มวลชนเริ่มทยอยร่วมชุมนุมบริเวณ5 แยกลาดพร้าวแบบไม่มีแกนนำเริ่มปราศัยโจมตีการทำงานรัฐบาล15:37 น.ศาลอาญาคดีทุจริตสั่งโอนการฝากขังผู้กำกับโจ้กับลูกน้องอดีตตำรวจรวม7 คนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งโอนคดีให้กองปราบดำเนินการ 15:44 น.กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิกผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่ม3 กันยายน 64ล่าสุด 15:51 น.ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 กันยายน 64รางวัลที่1คือ114475รางวัลเลขท้าย2 ตัว79รางวัลเลขหน้า3 ตัวได้แก่278และ302และรางวัลเลขท้าย3 ตัวได้แก่458และ123เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup